สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึง Guardian of the Galaxy กันดีกว่าก็เรียกได้ว่าดูจะเป็นหนังฮีโร่ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมาเลยถูกไหมนะครับถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยก็จะมีหนังฮีโร่ดีๆเนี่ยออกมากันหลายเรื่องเลยนะครับผมเอาจริงๆนะอันที่ผมชอบที่สุดเนี่ยนะครับผมคือ Spider-Man Across the Spider-Verse แต่แบบว่าถ้าอาพูดในแง่มุมของรายได้เองเนี่ยก็คงต้องบอกเลยว่า Guardian of the Galaxy ของเราเนี่ยสุดแล้วนะครับผมทำรายได้เนี่ยสูงถึงเกือบ900ล้านดอลลาร์เลยนะครับผมทำรายได้ไปอยู่ที่835ล้านดอลลาร์มันอาจจะยังสู้แบบ Spider-Man No Way Home ไม่ได้หรือว่าอาจจะสู้ Avenger Endgame ไม่ได้นะครับผมแต่ก็ถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่ยอดเยี่ยมเลยถ้าเทียบกับหนังฮีโร่เรื่องอื่นๆในช่วงที่ผ่านมานะครับทีนี้เองเนี่ยนะครับผมมีอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของ Guardian ที่เราจะเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังอีกจริงๆเนี่ยนะครับผมมันก็มีอะไรอีกหลายอย่างเนาะที่ถูกทิ้งค้างเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นทีม Guardian รุ่นใหม่หรือว่าจะเป็นชะตากรรมของ High Evolutionary เพราะว่าหากใครดูแล้วแบบไม่ได้สังเกตจริงๆเนี่ยอ่ะอันนี้เฉลยให้ฟังจริงๆเคยทำคลิปไปแล้วว่า High Evolutionary อ่ะไม่ได้ตายนะครับผมตัวของ Drag เนี่ยลากตัวของ High Evolutionary อ่ะออกมาด้วยนะครับผมในตอนที่หนีออกมาจากยานของ High Evolutionary มายัง Nowhere เนี่ยแล้วจากนั้นเองอ่ะก็ได้เอาตัวของ High Evolutionary อ่ะไปขังอยู่ใน Nowhere นะครับผมก็เท่ากับว่า High Evolutionary ตอนนี้เนี่ยอยู่ในการดูแลของทีม Guardian of the Galaxy นั่นเองนะครับผมก็เป็นนักโทษของทีมไปยังไม่หมดนะยังมีเรื่องของ Peterควิลอีกถูกแม้ว่าปีเตอร์ควิลกลับไปที่โลกแล้วจะเป็นยังไงต่อและล่าสุดนี้เองเนี่ยนะครับผมก็ได้มีการปล่อยพวกฉากที่ถูกตัดออกไปเนี่ยเอามาเพิ่มเติมแล้วนะครับผมผ่านการวางจำหน่ายแบบดิจิตอลนั่นเองนะครับที่นี้เองเนี่ยนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วมันมีข่าวอะไรอัปเดตเกี่ยวกับหนังที่จะเป็นภาคต่อไหมตอนนี้เองเนี่ยถ้าเราดูกันใน End Credit ก็จะเห็นเลยว่าเขาก็บอกว่า Star-Lord เนี่ยจะกลับมาอย่างแน่นอนเท่ากับว่าปีเตอร์เนี่ยดูจะได้ไปต่อชัวร์ๆนะครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับผมทีม Guardian ทีมเก่าเนี่ยอาจจะเกษียณกันไปแล้วแต่ทีมใหม่เนี่ยก็ยังคงมีตัวจากทีมเก่าอยู่คือตัวของ Rocket กับ Groot นะครับผมที่เหลือเองเนี่ยนะครับก็เป็นสมาชิกใหม่หมดเลยจริงๆแล้วเนี่ย Cracklin ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นสมาชิกเก่าแต่ก็เหมือนใหม่แล้วกันนะก็นับแคลรินเป็นสมาชิกใหม่ไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีตัวของอดัมวอร์ล็อกมีตัวของไพล่ามาอีกนะครับแถมยังมีเจ้าเบลฟมาด้วยถูกไหมนอกจากนี้ยังมีตัวของคอสโมมาอีกนะหมาพลังจิตเพราะฉะนั้นเองเนี่ยยังไงGuardianทีมใหม่อ่ะได้ไปต่อแน่ๆอยู่แล้วเลยครับผมแต่ทีนี้เองเรามาดูกันที่เรื่องราวของ Star-Lord ดีกว่าล่าสุดเนี่ยมีอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวของ Star-Lord มา Star-Lord เนี่ยนะครับผมจะได้กลายเป็นหนังหรือเป็นซีรีส์จากข้อมูลในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเรื่องราวของ Star-Lord เองเนี่ยจะกลายเป็นหนังนั่นเองนะครับผมแล้วเรื่องราวของเขาจะเกี่ยวกับอะไรล่ะครับตรงนี้เองเนี่ยทางเจมส์กันก็ได้เปิดเผยออกมาว่าจริงๆแล้วในตอนที่เขาได้วางแผนที่จะทำ Guardian of the Galaxy ทั้ง3ภาคออกมาเขามีแผนที่จะทำหนังเดี่ยวของ Star-Lord แยกออกมาอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือ Legendary Star-Lord Movie นั่นเองนะครับผมเรื่องราวของเขาน่ะมันยังไม่จบหรอกนะเรามีสิ่งพิเศษที่ต้องการจะมอบให้กับคนดูอาจจะเป็นสิ่งพิเศษเล็กๆน้อยๆตัวของผมเองเนี่ยคุยกับคริสอยู่เสมอเลยซึ่งคริสเนี่ยก็คือคนที่รับบทเป็น Star-Lord นั่นแหละครับพวกเราเนี่ยคิดว่ามันคงยอดเยี่ยมสุดๆไปเลยล่ะถ้าหากเราได้ทำผลงานหนังเดี่ยวของ Star-Lord ออกมาเรื่องราวนั้นจะเกี่ยวกับการปรับตัวของเขาที่ต้องมาอยู่ที่โลกก็แน่นอนแหละก็คงจะเป็นการผจญภัยของเขาต้องเจอกับศัตรูต้องเจอกับอะไรด้วยแต่เมนหลักๆของปัญหาก็คือเขาจะปรับตัวยังไงให้เข้ากับวัฒนธรรมให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของโลกใบนี้ได้เพราะอย่าลืมนะครับว่าถึงแม้ตัวของเขาจะเป็นลูกครึ่งมนุษย์เองก็ตามเนี่ยแต่ตัวของเขาไม่เคยอยู่ที่โลกเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยหนึ่งในประเด็นหลักของหนังเดี่ยวของ Star-Lord จะโฟกัสไปที่การปรับตัวเข้ากับโลกนี้ของตัวของ Peter Quillนั่นเองครับผมเนื้อหาเนี่ยมันก็จะโชว์ให้เห็นมุมมองว่าถ้าเหมือนเอเลี่ยนอะต้องมาอยู่ที่โลกอะเขาจะปรับตัวยังไงกับวัฒนธรรมที่มันแตกต่างเพราะเราก็เห็นได้เลยว่าวัฒนธรรมในอวกาศเนี่ยโอ้โหมันแตกต่างกับวัฒนธรรมบนโลกมากเลยถูกไหมตรงนี้เองเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เอามาเล่นแล้วก็คิดว่าน่าจะมีความตลกมีอะไรออกมาได้เยอะมากๆเลยแหละครับถ้ามันได้เกิดหนังเรื่องนี้ขึ้นมาจริงๆอะเนาะคิดดูดีแบบStar-Lordเป็นตัวละครที่ฮาอยู่แล้ว
เอาแบบตัวของเขาต้องมาปรับตัวเข้ากับโลกอีกแถมยังมีวายร้ายมีอะไรให้ต้องต่อสู้อีกเนี่ยอาจจะต้องไปทำงานร่วมกับฮีโร่คนอื่นยิ่งดูเป็นหนังที่โคตรน่าดูเลยนะครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวในตอนนี้แล้วกันถึงแผนการที่วางเอาไว้ในการที่จะทำหนังเดี่ยวของ Star-Lord ออกมาแล้วมันน่าจะมีออกมาต่อแน่ๆแหละแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าเขาบอกอยู่แล้วเนาะว่า Star-Lord จะกลับมาอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้วางแผนอย่างชัดเจนออกมาว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าอิงตามวิชั่นของเจมส์กันที่เขาได้พูดออกมาเนี่ยก็น่าจะเป็นหนังเดี่ยวแน่นอนแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมแผนเนี่ยยังไม่ได้ประกาศออกมานะครับต้องรอทาง Marvel เนี่ยมาคอนเฟิร์มอีกทีมารอประกาศกันอีกทีนึงตอนนี้ก็เอาข้อมูลต่างๆที่มันมีมาในตอนนี้เอามาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันก่อนนะครับหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ